หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงและมันก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญแถมเป็นคดีดังไปทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียเมื่อสาวน้อยถูกคนโรคจิตเนี่ยลักพาตัวไปยาวนานถึง 3,096 วันเธอเนี่ยจะเอาตัวรอดหนีจากมันไปได้ยังไงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมขอฝากเพื่อนๆ เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า3,096 Day ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นที่นาตาชาแคมปุชในวัยเพียงอายุ10ปีครับพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ได้หย่าร้างแล้วก็แยกกันอยู่และความหนักใจเนี่ยก็เลยตกมาอยู่ที่นาตาชาครับที่ครั้งนี้เนี่ยพ่อของเธอเนี่ยได้พาเด็กน้อยไปเฉลิมฉลองที่บาร์แห่งหนึ่งจนเขาเนี่ยพาเธอไปส่งที่บ้านของแม่ไม่ตรงตามที่พวกเขาเนี่ยได้นัดหมายกันเอาไว้ทำให้ในรุ่งเช้านะครับแม่ของนาตาชาเนี่ยงุนงงใส่เธอเป็นอย่างมากแล้วก็พูดออกมาว่าถ้าพ่อเนี่ยยังมาส่งช้าอย่างนี้อีกจะไม่ให้เจอกันอีกต่อไปฝ่ายนาตาชาเนี่ยก็เลยเถียงแม่กลับไปว่าพ่อเธอแม่จะบ่นอะไรนักหนาแม่ของเธอเนี่ยก็เลยตบเข้าไปที่หน้าของลูกสาวเต็มมือเพื่อบันดาลโทสะครับแต่เมื่อแม่รู้ตัวว่าทำผิดกับลูกสาวเนี่ยมันก็สายไปเสร็จแล้วนาตาชานะครับรีบเดินออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนในทันทีด้วยน้ำตาที่ไหลอาบแก้มทั้งสองข้างของเธอแต่แล้วระหว่างทางที่เธอเนี่ยกำลังเดินอยู่นั่นเองจู่ๆเนี่ยก็ได้มีชายโรคจิตลักพาตัวเธอขึ้นรถตู้ไปอย่างรวดเร็วโดยที่นาตาชาเนี่ยไม่ทันได้ขัดขืนเลยครับแต่เธอเนี่ยก็ถูกชายโรคจิตเนี่ยต่อยเข้าที่หน้าอย่างจังจนเธอเนี่ยสลบไปหลังจากนั้นนะครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ขับรถเข้าไปในบ้านของตัวเองแล้วก็อุ้มนาตาชาเนี่ยลงไปที่ห้องลับใต้ถุนบ้านก่อนที่เขาเนี่ยจะรีบออกมาจากห้องแล้วก็ปิดทางเข้าออกทั้งหมดอย่างมิดชิดและเมื่อนาตาชาได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่มีแค่ชักโครกอ่างล้างมือฟูกนอนและพัดลมระบายอากาศเพียงเท่านั้นครับไม่มีแม้แต่แสงจากพระอาทิตย์ที่จะส่องเข้ามาภายในห้องไม่รู้วันและเวลาใดๆมีเพียงแค่แสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟหนึ่งดวงเท่านั้นที่จะดับลงในช่วงเวลากลางคืนฝ่ายนาตาชานะครับพยายามพังประตูแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผ่านช่องระบายอากาศแต่ก็ไร้วี่แววใดๆตอบกลับมาครับทำให้เธอเนี่ยแต่นั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องด้วยใบหน้าอันบอบช้ำจากการถูกต่อยก่อนหน้านี้และวันเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนเข้าวันที่3นาตาชานะครับก็ยังถูกขังอยู่ในห้องแคบๆฝ่ายชายโรคจิตเนี่ยได้อ่านหนังสือนิทานให้เธอได้ฟังพางให้ขนมเธอกินเสมือนเป็นพ่อที่ดีครับและมันเนี่ยก็ทำให้นาตาชาเนี่ยคิดถึงแม่มากจนเธอเนี่ยขอร้องให้ชายโรคจิตเนี่ยจูบหัวลาเต้สวัสดิ์ให้ซึ่งเขาเนี่ยก็ทำตามที่เธอขอก่อนจะออกจากห้องไปส่วนทางด้านของแม่และญาตินาตาชาพวกเขาเนี่ยพยายามตามหาลูกสาวและหลานอย่างสุดกำลังจนทางทีวีเนี่ยได้ออกข่าวการหายตัวไปของนาตาชาอย่างแพร่หลายแต่ก็ยังไม่มีใครนะครับหานาตาชาเจอเลยสักคนเดียวซึ่งฝ่ายชายโรคจิตเนี่ยก็ได้เห็นข่าวนี้พร้อมกับย่าของเขาแต่เขาเนี่ยก็ยังคงทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวพังด่าทอคนร้ายให้ย่าได้ฟังครับเพื่อไม่ให้ย่าเนี่ยสงสัยในตัวของเขาหลังจากนั้นนะครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้เดินกลับลงไปหานาตาชาเธอเนี่ยก็เลยยื่นจดหมายที่เขียนถึงพ่อแม่ของเธอแล้วก็ขอร้องให้เขาเนี่ยเอาไปส่งให้หน่อยแต่ชายโรคจิตเนี่ยก็ทำเพียงแค่หยิบมันขึ้นมาอ่านเท่านั้นครับก่อนที่นาตาชาเนี่ยจะขอร้องให้ชายโรคจิตเนี่ยปล่อยตัวเธอกลับบ้านไปพร้อมน้ำตาทำให้เขาเนี่ยไม่ชอบใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าเธอเนี่ยร้องไห้เขาเนี่ยครับก็เลยจับเธอเนี่ยกดน้ำเพื่อหยุดร้องก่อนจะเดินออกจากห้องไปในทันทีและในอีกหลายวันต่อมาก็ได้มีตำรวจเนี่ยมาที่บ้านของชายโรคจิตเพื่อสอบสวนเขาหลายอย่างครับแต่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่พบเบาะแสอะไรก่อนจะออกจากบ้านชายโรคจิตเป็นในที่สุดโดยที่พวกเขาเนี่ยครับไม่รู้เลยว่านาตาชาเนี่ยอยู่ข้างใต้พื้นที่พวกเขาเนี่ยเหยียบอยู่แค่นั้นเองหลังจากนั้นนะครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้เอาอาหารและน้ำไปให้กับนาตาชาไม่นานนักเนี่ยเธอก็ได้ขอนาฬิกากับเขาเพราะเธอเนี่ยไม่รู้วันเวลาอะไรเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งเขาเนี่ยก็ให้มันกับเธอพร้อมกับติดเครื่องสื่อสารที่ต่อกับโทรศัพท์บนบ้านของเขาเอาไว้ในห้องนอนของเด็กน้อยเพื่อฟังเสียงแล้วก็พูดคุยกับเธอได้และแล้วนะครับวันเวลาเนี่ยก็ผ่านล่วงเลยไปถึง183วันฝ่ายนาตาชาเนี่ยก็ยังคงถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเธอเนี่ยได้อ่านหนังสือแล้วก็เล่นกับชุดเสื้อผ้าของเธอคนเดียวเพื่อคลายความเหงาที่อยู่ในใจก่อนที่เธอนะครับจะวาดรูปที่จับประตูขึ้นมาและทำท่าเปิดมันออกพร้อมกับวาดแมวแสนรักของเธอเอาไว้บนผนังพางนึกถึงเสียงเพ้อของมันที่ทำให้เธอเนี่ยผ่อนคลายลงได้ครับจนกระทั่งในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของชายโรคจิตที่กำลังเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายนาตาชานะครับก็เลยคิดแผนการที่จะทำให้เธอเนี่ยหลุดออกไปจากที่นี่ได้เธอนะครับก็เลยรีบทำแผลปลอมขึ้นมาที่แขนของเธอเพื่อหลอกชายโรคจิตให้พาเธอไปโรงพยาบาลครับ
แต่แล้วนะครับแผนการของเธอเนี่ยก็ได้พังลงไม่เป็นท่าเมื่อชายโรคจิตได้รู้ทันแล้วก็เห็นว่ามันเนี่ยเป็นแค่แผลปลอมทำให้เธอนะครับถูกงดอาหารไป4วันเต็มๆและถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะขอร้องอ้อนวอนชายโรคจิตยังไงแต่เขาเนี่ยก็ตอบกลับเธออยู่ประโยคเดียวซ้ำๆวนไปวนมาแค่ว่าเชื่อฟังฉันแค่นั้นเลยครับจนกระทั่งวันเวลานะครับได้ผ่านล่วงเลยไปถึง4ปีฝ่ายนาตาชาเนี่ยก็ยังคงถูกอดอาหาร3วันบ้าง4วันบ้างอยู่เป็นประจำครับจนเธอเนี่ยแทบจะทนไม่ไหวแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีและร่างกายของเธอเนี่ยก็ค่อยๆซูบผอมลงไปจากการอดอาหารจนแขนของเธอเนี่ยเผยให้เห็นเป็นสันกระดูกขึ้นมาอย่างชัดเจนและแล้วนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปจนมันเนี่ยครบ1695วันหรือก็คือประมาณ4ปี6เดือนครับฝ่ายนาตาชาเนี่ยก็ได้โตเป็นสาวแล้วก็เริ่มมีประจำเดือนไหลออกมาเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปทั่วทั้งขาและที่นั่งของเธอและเมื่อชายโรคจิตเนี่ยได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็หงุดหงิดมากที่นาตาชาเนี่ยทำให้ห้องเละเทะเขาเนี่ยก็เลยสั่งให้เธอเนี่ยเช็ดทำความสะอาดก่อนที่เธอเนี่ยจะขอชายโรคจิตขึ้นไปอาบน้ำบนบ้านครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พาเธอออกจากห้องขังซึ่งนั่นเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเต็มแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ลืมที่จะขู่เธอว่าถ้าคิดจะหนีหรือพยายามขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาเนี่ยจะฆ่าเธอทิ้งซะฝ่ายนาตาชาเนี่ยก็เลยไม่กล้าทำอะไรนอกจากอาบน้ำในห้องน้ำโดยที่มีชายโรคจิตเนี่ยคอยเฝ้ามองเธออยู่ไม่ลดละสายตาครับจนกระทั่งเขาเนี่ยพาเธอกลับไปอยู่ในห้องขังเหมือนเดิมไม่นานนักนะครับยาของชายโรคจิตเนี่ยก็ได้มาหาแล้วก็สังเกตเห็นเส้นผมผู้หญิงที่เสื้อของเขาเข้าครับเขาเนี่ยก็เลยตอบปัดๆไปก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับลงไปแล้วก็โกนหัวของนาตาชาออกจนหมดต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปถึง 1,837 วันที่นาตาชาเนี่ยยังถูกขังอยู่ในห้องแคบๆและในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันคริสต์มาสชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ให้ของขวัญนาตาชาหลายอย่างทั้งวอล์กแมนหรือเครื่องเล่นเพลงและหนังสือนิยายต่างๆครับพร้อมกับถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ตัวที่ให้เธอเนี่ยทำท่าดีใจแล้วก็ยิ้มให้กับกล้องและเขาเนี่ยก็เลยบอกนาตาชาไปว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยตายไปแล้วถ้ายังไม่ตายเนี่ยก็ทิ้งเธอไปแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าตัวเธอมาลืมพวกเขาไปซะเธอเนี่ยมีแค่ฉันเท่านั้นโดยหลังจากพูดจบนะครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าบีบีพร้อมกับให้เธอเนี่ยเรียกเขาว่าวอลฟ์กังแทนส่วนทางด้านของแม่และย่านาตาชาพวกเขาเนี่ยก็ยังคงไม่ตัดใจในการตามหาลูกสาวครับจนแม่ของนาตาชาเนี่ยก็ได้แต่โทษตัวเองที่เธอเนี่ยไม่ไปส่งลูกในวันนั้นจนลูกเนี่ยถูกลักพาตัวไปและในอีกหลายวันผ่านไปชายโรคจิตเนี่ยก็ได้พานาตาชาเนี่ยไปนอนด้วยกันบนบ้านโดยที่เขาเนี่ยมัดมือของเขากับเธอเอาไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เธอเนี่ยหนีไปไหนได้ครับและเขาเนี่ยก็ได้บังคับให้เธอเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าทุกครั้งที่เขาสั่งถ้าหากเธอไม่ทำตามเนี่ยจะโดนทำลายร่างกายในทันทีแต่ในวันนี้นะครับนาตาชาเนี่ยก็ยังโชคดีที่เธอเนี่ยไม่ถูกทำอะไรได้แค่นอนกอดกับชายโรคจิตเท่านั้นเองแล้วพอถึงรุ่งเช้าชายโรคจิตเนี่ยก็เตรียมข้าวของเพื่อออกไปเล่นสกีครับนาตาชาเนี่ยก็เลยขอให้เขาเนี่ยพาเธอไปเล่นด้วยในครั้งต่อไปชายโรคจิตเนี่ยก็เลยบอกกับเธอว่าถ้าทำตัวดีๆเนี่ยจะพาไปด้วยกันทำให้นาตาชานะครับตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ไปเที่ยวเล่นก่อนที่เธอเนี่ยจะกลับเข้าห้องเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ไปซื้อผ้าอนามัยกับถุงยางแล้วก็ได้ไปยังผับเพื่อสนุกสนานต่อแต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาโยโยนยังไงเขาเนี่ยก็ไม่สนใจพวกเธอเลยแม้แต่น้อยครับหลังจากนั้นนะครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้เก็บอารมณ์ความอยากกลับมาที่บ้านแล้วก็ลงข่มขืนนาตาชาในทันทีถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่สมยอมแล้วก็ไม่มีอารมณ์ร่วมมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาเนี่ยก็ไม่สนใจเธอเลยครับจนกระทั่งเวลานะครับได้ผ่านพ้นไป2029วันชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ให้นาตาชาเนี่ยทำอาหารให้เขากินแต่เธอเนี่ยก็ทำไม่เป็นเลยสักอย่างทำให้ชายโรคจิตเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากแล้วก็ลงมือทำลายร่างกายของเธอครับอีกทั้งยังไม่ให้เธอเนี่ยกินข้าวอีกด้วยความหิวโหยนาตาชาเนี่ยก็ได้แอบกินข้าวที่อยู่บนโต๊ะเข้าไปแต่ก็ถูกชายโรคจิตเนี่ยจับได้แล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยคลายออกมาทั้งหมดก่อนที่เขานะครับจะโยนเธอกลับไปอยู่ในห้องขังเหมือนเดิมต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปอีกหลายวันชายโรคจิตเนี่ยก็ได้พานาตาชาไปซื้ออุปกรณ์แต่งบ้านระหว่างนั้นเองนะครับจู่ๆเนี่ยเธอก็คาดกันกับชายโรคจิตโดยบังเอิญเพียงแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่กล้าหนีหรือขอความช่วยเหลือจากใครพอถูกขู่เอาไว้ว่าจะฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องและฆ่าเธอทิ้งซะฝ่ายนาตาชานะครับก็เลยยืนนิ่งอยู่ที่เดิมจนชายโรคจิตเนี่ยกลับมาแล้วก็พาเธอเนี่ยกลับบ้านเหมือนเดิมครับและเมื่อผ่านไป 2,175 วันหรือประมาณ6ปีนาตาชาเนี่ยก็ได้ยินข่าวการหายตัวไปของตัวเองทางวิทยุเข้ามันนะครับทำให้เธอเนี่ยยังมีหวังที่จะได้กลับบ้านอยู่ครับไม่นานนักชายโรคจิตเนี่ยก็ได้พาเธอไปที่ห้องนอนของเขาอีกครั้งนาตาชาเนี่ยก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงจับตัวเธอมา
ชายโรคจิตเนี่ยก็ตอบกลับเธอว่าฉันเนี่ยเห็นว่าเธอยิ้มให้ฉันเตรียมการอยู่8เดือนทั้งวางระบบท่อน้ำสายไฟปูผนังซื้อวัสดุหลายๆอย่างจากหลายที่เอาดินไปทิ้งไม่ซ้ำที่ก่อนที่จะพาเธอเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ขืนใจเธออีกครั้งโดยที่นาตาชาเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยทำเพียงแค่นอนนิ่งเป็นตุ๊กตาไร้ชีวิตเท่านั้นครับต่อจากนั้นเนี่ยหลายวันก็ได้ผ่านไปนาตาชาเนี่ยก็รู้สึกท้อแล้วก็คิดวนซ้ำๆอยู่ในหัวว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยเธอถึงไม่หนีไปมันเหมือนว่าชายโรคจิตคนนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับเธอจนเธอเนี่ยเกลียดเขาเข้าไส้แต่อีกใจนึงนะครับเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนคนเดียวที่เธอมีและในบางทีเนี่ยเขาก็ทำดีกับเธอและนั่นนะครับก็ทำให้เธอเนี่ยคิดจะลมควันตัวเองให้เรื่องนี้เนี่ยมันจบๆไปแต่เธอเนี่ยก็หยุดการกระทำนี้ลงกลางคันทำให้เธอเนี่ยรีบดับควันและทำทุกอย่างให้กลับเป็นปกติครับแต่นั่นเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นสายตาของชายโรคจิตอยู่ดีจนเขาเนี่ยลงมือทำลายร่างกายเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้เธอเนี่ยฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองโดยเด็ดขาดก่อนจะออกจากห้องไปครับและแล้วนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปถึง 2,847 วันชายโรคจิตนะครับก็ได้พานาตาชาเนี่ยไปเล่นสกีตามที่เคยสัญญาเอาไว้ครับและระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังเล่นสกีกันอยู่นั่นเองนาตาชาเนี่ยก็ได้ขอชายโรคจิตเนี่ยไปเข้าห้องน้ำและเธอเนี่ยก็ได้เจอกับผู้หญิงคนนึงเข้าฝ่ายนาตาชาเนี่ยครับเธอพยายามบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเธอเนี่ยถูกลักพาตัวมาแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับไม่เข้าใจภาษาของเธอก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำไปคุยเรื่องของเธอให้เพื่อนได้ฟังครับโดยที่ชายโรคจิตเนี่ยก็มาได้ยินเข้าพอดีทำให้หลังจากกลับเล่นสกีนะครับนาตาชาเนี่ยก็ถูกชายโรคจิตทำลายร่างกายอย่างรุนแรงอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครได้รู้และได้เห็นพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียวครับต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปอีกเนิ่นนานจนเข้าถึงวันที่2908ครับในวันนี้เนี่ยนาตาชาครบรอบอายุ18ปีพอดีชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ให้เค้กกับเสื้อผ้าใหม่กับเธอเป็นของขวัญวันเกิดทำให้เธอเนี่ยตื่นเต้นกับเสื้อผ้าใหม่เป็นอย่างมากก่อนที่เขานะครับจะพาเธอเนี่ยไปตัดแต่งต้นไม้ในสวนและเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเพื่อนบ้านโดยบังเอิญแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปครับมันนะครับทำให้เธอเนี่ยเจ็บใจมากที่ยังทำตัวว่านอนสอนง่ายอยู่แบบนี้จนเธอเนี่ยรวบรวมความกล้าทั้งหมดเอาไว้เพื่อใช้มันเนี่ยในโอกาสครั้งต่อไปและในอีกหลายวันผ่านไปจนถึงวันที่3096ครับชายโรคจิตเนี่ยก็ได้ให้นาตาชาเนี่ยช่วยทำความสะอาดรถตู้เพื่อที่เขาเนี่ยจะขายมันทิ้งซะระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้มีโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาหาชายโรคจิตพอดีทำให้เธอเนี่ยมองไปยังประตูรั้วหน้าบ้านที่เปิดแง้มอยู่ครับเธอเนี่ยตัดสินใจรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปในทันทีเธอเนี่ยวิ่งตรงไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดจนไปเจอเข้ากับบ้านหลังนึงนาตาชาเนี่ยครับขอร้องให้คนในบ้านนั้นช่วยเขาเนี่ยก็เลยโทรหาตำรวจเพื่อมาพาเธอไปส่วนฝ่ายชายโรคจิตเนี่ยที่รู้ว่าเธอหนีออกจากบ้านไปได้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายโดยการให้รถไฟเนี่ยทับร่างจนเสียชีวิตคาที่ครับและแล้วในวันนี้เองนะครับนาตาชาเนี่ยก็ได้รับอิสระจากที่ไม่เคยได้รับมาตลอด8ปีกว่าๆเธอเนี่ยก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวของตัวเองได้มีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตครับก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง3096 Day โดยความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดหู่มากกับการที่เด็กตัวน้อยๆเนี่ยต้องจากพ่อแม่แล้วก็ถูกขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแม้แต่แสงอาทิตย์ที่เห็นเป็นเวลาถึง8ปีเต็มๆครับอีกทั้งยังถูกขืนใจและทำลายร่างกายจากคนโรคจิตซ้ำไปซ้ำมาอีกแต่โชคยังดีนะครับที่เธอเนี่ยหนีรอดออกมาได้ถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายนะครับที่ตำรวจเนี่ยจับชายโรคจิตไปชดใช้ในคุกไม่ทันก่อนที่มันเนี่ยจะฆ่าตัวตายก็ตามเถอะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวอนาเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่7เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่มเพจ Facebook กันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราไอวอนนาเทลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ